ก็จะเล่าให้เอาเป็นคำวิเคราะห์เขาร่วมไหมเป็นยังไงบ้างไปอยู่กับเขามีความสุขกูใส่แม่ค้าออเดอร์เยอะอ่ะอะไรอ่ะแม้กระทั่งเส้นเล็กยังไม่ลวกเลยแกอ่านผิดว่าแกอ่านผิดเขาสั่งผิดหรือเปล่าเล็กงอกแต่ก็ไม่มีคำว่าลวกเลยนะพี่อ๋อเล็กงอกมีไม่ผักแต่สิ่งที่ทำมาผิดหมดทุกข้อเลยไงกลายเป็นเล็กไม่ผักแถมไม่ลวกด้วยเออเจ้าของคลิปลงติ๊กต็อกอวสานเส้นเล็กเตี๋ยวไก่เลยแม่ค้าคงรีบแหละเอามาลงแบบขำๆนะก็ไม่ได้โวยวายอะไรแต่ก็โทรไปถามแม่ค้ามาเหมือนกันบอกแม่ค้าทำผิดนะเออแม่ค้าก็อ้าวเหรอฉันอ่านผิดนึกว่าหนูบอกไม่ลวกเส้นออเดอร์คงเยอะจริงแต่ก็ทำมาส่งให้ใหม่นะคะครับผม